ไปคุณสุดาวันค่ะเรื่องของหนี้ค้ำประกันสวัสดีค่ะคุณสุดาวันค่ะติดต่อพอ อุเทนเข้าไปด้วยรายนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยรายนี้เป็นปัญหาหนักเหมือนกันนะครับขอรูปป้าแกขึ้นมาด้วยนะคุณป้าสุดาวันคุณป้าคะอายุเท่าไหร่แล้วคะคุณป้าอายุ60ค่ะอันนี้รูปคุณป้าเลยนะอยู่ที่บ้านนะคะ60ปีแล้วค่ะอันนี้รูปพี่สาวกับคุณแม่ค่ะพี่สาวกับแม่อยู่กันกี่คนที่บ้านอยู่กันบ้านเนี้ยอยู่กัน 3-4 คนเป็นบ้านซึ่งแม่ซื้อไว้อันนี้พี่สาวค่ะอันนี้รูปพี่สาวค่ะโอเคแล้วมีปัญหาอะไรครับที่บ้านเนี้ยคือตัวดิฉันเองเนี่ยเป็นลูกสาวของคุณยายในบ้านนี้แล้วตั้งแต่สาวๆเนี่ยบ้านหลังนี้ได้ทำโอดีไว้กับทางธนาคารครับตอนนี้ก็พอดิฉันแต่งงานมาคุณแม่เป็นคนเจ้าของบัญชีก็ใช้หลักทรัพย์อันนี้ค้ำประกันโอดีซึ่งเรามีธุรกิจการค้าอยู่ครับพอดำเนินการไปดิฉันก็แป๊บเดียวนะครับผมเชิญท่านพออุเทนเข้ามาด้วยนะครับพออุเทนครับครับโอเคนะครับเดี๋ยวรับทราบปัญหาไปด้วยกันค่ะแต่ในที่นี้ดิฉันก็เป็นคนค้ำประกันซึ่งมีหลักทรัพย์อันชิ้นนี้ก็เป็นของคุณแม่นั่นแหละแต่เป็นชื่อของดิฉันกับคุณยายคุณแม่อยู่คราวนี้บังเอิญว่าเขาก็ทำธุรกิจกันมาน้องชายน้องสะพายก็ทำกันแบบระยะยาวอ่ะจนมาประมาณสัก 3-40 ปีเนี่ยพอถึงเวลานี้น้องชายก็เกิดภาวะที่มันล้มละลายอ่ะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยก็ทางธนาคารเนี่ยผ่อนธนาคารไม่ไหวเมื่อตอนโควิดเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นส่วนมากก็จะเป็นร้านอาหารหมดใช่ไหมคะทางธนาคารก็ไม่เคยติดต่อดิฉันเลยคือปล่อยมาจนมาถึง64ก็มีหนังสือมาหาดิฉันฉบับหนึ่งว่าจะส่งฟ้องดิฉันรับหนังสือฉบับนี้ดิฉันก็เลยบอกว่าเอ๊ะไม่เคยทราบเรื่องนี้มาก่อนเลยนะดิฉันก็โทรหาสาขาที่ดิฉันเคยใช้อยู่ตั้งแต่ตอนจบการว่าคุณสุดาวันแป๊บเดียวครับไม่เล่ายาวแบบนี้นิดนึงฟังก่อนฟังผมก่อนครับฟังผมก่อนนะกระชับประเด็นนะครับเราต้องแบ่งปันเวลาให้กับคนอื่นที่รออยู่ด้วยนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าปัญหามันคืออะไรนะครับสรุปเข้าประเด็นก็คือว่าตอนนี้ธนาคารฟ้องใครฟ้องคุณแม่เป็นจำเลยที่1ดิฉันเป็นจำเลยที่2น้องชายเป็นจำเลยที่3พอเสร็จแล้วฟ้องดิฉันฟ้องแพ่งใช่ไหมฟ้องแพ่งค่ะดิฉันพอดิฉันได้รับเรื่องดิฉันก็ติดต่อธนาคารมาตลอดเดี๋ยวครับเดี๋ยวช้าคุณตอบตามที่ผมถามนะผมอย่าเล่านะมันคุณบอกผมได้ไหมถ้าคุณเล่าครึ่งชั่วโมงจบไหมผมต้องทำให้จบภายในไม่เกิน5นาทีนี้นะต้องกระชับตอนนี้ศาลตัดสินแล้วหรือยังครับคือดิฉันถัดศาลมา2นัดแล้วอะค่ะเพื่อเจรจากับทางแบงค์เดี๋ยวนะโอเคแปลว่าฟ้องขึ้นศาลตอนนี้คุณเลื่อนไปใช่ไหมยังศาลยังไม่ได้ไต่สวนใช่ไหมครับเลื่อนไปใช่ไหมครับศาลไหนครับศาลแพ่งใต้เนี่ยค่ะกรุงเทพใต้แถวสาทรเนี่ยนะจ้ะแพ่งใต้กรุงเทพศาลแพ่งใต้ทีนี้คุณเลื่อนนัดในการที่จะไปพิจารณาคดีในชั้นศาลทีนี้ที่โทรมาถามจะถามว่าอย่างไรเอาเข้าเรื่องเลยเนี่ยค่ะดิฉันน่ะอยากจะทราบว่าการผิดนัดชำระหนี้ของน้องชายทำไมดิฉันไม่ทราบเรื่องมาตลอดแล้วถึงเวลาจะมาให้ดิฉันจ่ายดอกเบี้ยสรุปแล้วดอกเบี้ยเป็นแสนนะคุณดิฉันว่ามันไม่เป็นธรรมกับดิฉันเลยซึ่งตลอดเวลาที่พูดดำเนินการไอในบัญชีเนี่ยก็ผิดนัดชำระหนี้คุณต้องทวงถามฉันก่อนไหมว่าฉันน่ะจะว่ายังไงฉันมีปัญญาใช้ไหมหรือว่าฉันจะปล่อยนิ่งเฉยแต่คุณไม่มีหนังสือทวงถามพอดิฉันโทรถามเข้าที่ธนาคารบอกว่าน้องชายคุณไม่ให้บอกอ้าวไม่ให้บอกแล้วยังไงอะคะทำไมวันนี้โอเคทีนี้ถามต่อคุณมีทนายไหมคดีเนี้ยไม่มีค่ะไม่มีทนายความขอโทษนะคุณหนอมคะดิฉันน่ะไม่ได้ว่าจะไม่ใช้นี่นะดิฉันน่ะจะไปหยิบยืมเงินต้นน่ะมาใช้ในธนาคารให้หมดแต่นะคะธนาคารน่ะคิดดอกเบี้ยดิฉันอย่างเงี้ยมันไม่เป็นธรรมไหมกับการที่ดิฉันไม่เคยรับรู้เกี่ยวกับการผิดนัดชำระหนี้
ดิฉันขอความเมตตาความยุติธรรมเรื่องนี้คุณถูกฟ้องในฐานะผู้ค้ำประกันใช่ไหมใช่ใช่ค่ะใช่เป็นจำเลยที่สองทีนี้น้องชายเนี่ยน้องชายคุณมีทรัพย์ไหมทุกวันนี้เขามีทรัพย์ไหมไม่มีค่ะไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเขาเป็นบุคคลล้มละลายเหรอก็ล้มไม่ล้มอันนี้ดิฉันไม่ทราบแต่ว่าเขาอ่ะคือเสียหายเยอะอ่ะล้มหรือยังดิฉันไม่ทราบอ่ะแต่ตัวเวลาเนี้ยเขาไม่ได้คือเขาคงไม่ไหวแล้วอะค่ะเอาคุณสุดาวันนะผมสรุปจบทั้งนั้นนะครับเนื่องจากคดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลนะครับผมไม่ควรจะไปก้าวก่ายแต่สิ่งที่คุณถามผมก็ตอบไม่ได้หรอกครับว่าทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้คุณรู้สึกว่าธนาคารซึ่งเป็นโจทย์ไม่เป็นธรรมค่ะฟ้องคุณนี่คุณว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยการฟ้องคดีในทางแพ่งเนี่ยเขาได้ค่าเสียหายมาเท่าไหร่ทราบไหมครับตัวเลขอ่ะรู้สึกว่ายอดมันจะ 4-600,000 กลมๆนะคะแล้วดอกเบี้ยมันจะแสนกว่าบาทเลยอะค่ะโอเคจริงๆมันต้องเจรจากันก่อนนะในชั้นศาลเนี่ยเขาจะไกล่เกลี่ยก่อนนะครับนั่นแหละทั้งหมดที่คุณสุดาวันพูดน่ะก็คือต้องไปพูดในศาลนะครับถ้ามีทนายก็ให้ทนายไปด้วยถ้าไม่มีก็ไปพูดในศาลนะครับไปเจรจาไปต่อรองกันว่าทำไมดอกเบี้ยมันแพงทำไมไม่บอกฉันก่อนอะไรเงี้ยฉันเป็นผู้ค้ำก็น่าจะทางเมื่อผู้กู้ผิดนัดเนี่ยท่านบอกควรจะบอกผู้ค้ำสักนิดหนึ่งนะก่อนจะมาฟ้องเนี่ยนะคุณก็ไปบ่นกับเขาได้ถ้างั้นช่วยลดให้ฉันหน่อยได้ไหมดอกเบี้ยเนี่ยฉันจ่ายนะมันเจรจาได้ใช่มันเจรจาได้ไม่เป็นไรแล้วพอขึ้นศาลแล้วศาลก็จะช่วยไกล่เกลี่ยกันอีกทีนึง มีคนกลางแล้วไงไปถึงศาลแล้วนะครับเพราะงั้นทีนี้คุณถ้าคุณเลื่อนนัดไปเรื่อยเนี่ยมันก็ยืดคุณรู้ไหมการเลื่อนนัดไปเนี่ยดอกเบี้ยมันก็เพิ่มขึ้นไปตามเวลานั่นแหละครับดอกเบี้ยไม่หยุดนะเพราะงั้นไม่ควรจะเลื่อนนัดโดยไม่จำเป็นค่ะดิฉันไม่มีความรู้อันนี้ขอโทษทีค่ะไม่ต้องขอโทษละพี่มันเป็นเรื่องที่เราก็ต้องเข้าใจแหละนะเอาละเรื่องนี้มาถามตรงนี้คงไม่มีคำตอบแต่ว่าไปตามที่ศาลนัดแล้วก็เจรจาไกล่เกลี่ยนะครับถ้าเราไม่มีหรืออย่างนี้ก็ได้พี่ไปพบอัยการศาลแพ่งกรุงเทพใต้ที่ไปขึ้นศาลนั่นน่ะไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะเอาคำฟ้องไปบอกคุ้มครองสิทธิ์ใช่ครับไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ให้เขาช่วยดูคำฟ้องแล้วก็ช่วยแนะนำหน่อยว่าฉันจะสู้ยังไงฉันจะช่วยยังไงจะเจรจาให้ท่านแนะนำให้โอเคไหมอ่ะดิฉันขอเรียนถามอีกนิดนึงนะคะคือดิฉันต้องกลับไปที่เดิมแต่ไม่ต้องให้ถึงวันนัดเลื่อนใช่ไหมคะไม่ได้ยินคุณหนอมคือศาลเนี่ยเลื่อนไปแล้วแล้วก็นัดใหม่แล้วก็ไปตามนั้นแต่ให้ไปพบอัยการนี่ขอความช่วยเหลือขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากคำฟ้องที่คุณถืออยู่นั่นแหละว่าฉันจะเจรจากับเขาอย่างไรดีจ้ะนั่นแหละเป็นตัวช่วยตอนเนี้ยโอเคไหมล่ะไปได้ต่อเลยใช่ไหมคะไปได้เลยครับไปได้เลยฮะคุณไปได้ ใช่คุณไปได้เลยวันนี้ก็ได้วันจันทร์ก็ได้ในใกล้ๆเนี่ยวันนี้คุณอยู่ฉันบ้านก็ไม่ไกลใช่ไปพบเลยที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้นะสวัสดีค่ะกราบพระคุณของสองท่านมากนะคะแล้วคนที่ป่วยติดเตียงอยู่ในบ้านมีอะไรให้ช่วยไหมไม่มีค่ะไม่มีดิฉันยังพอไหวยังไหวนะยังพอไหวที่จะดูแลเขาอะค่ะถ้ามีบอกมานะพออุเทนพร้อมนะท่านนะท่านอุเทนเนาะครับผมได้ขอบพระคุณท่านมากเลยนะคะคุณหมออุเทนด้วยนะคะคุณจิมมี่และคุณถนอมนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ